ที่สำคัญของพวกเขาก็คือเล่นเหมือนทีมเยือนทุกเกมครับเพราะว่าทีมนั้นซ้อมอยู่ในกรุงเทพมหานครเอาอีกแล้วครับลูกนี้ออนซ่าคนเดียวแกจะแหวกไปได้แล้วก็ไปได้ด้วยโอ้โหดูดิครับโอ้โหดูความแข็งแกร่งของแกลากแหวกของแกไปเรื่อยแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้ยิงแต่ละลูกนี่ดูเหมือนว่ามันจะข้ามขาดแต่ว่ายิงเข้าทุกลูกแฮตทริกซะแล้วครับแฟงโอฮันซ่าแล้วที่สำคัญเป็นแฮตทริกที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นการเบิ้ลแฮตทริกคนแรกเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถเบิ้ลแฮตทริกได้นะครับตั้งแต่ปี2009มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำกันแฮตทริกเดียวนะครับแต่ว่าโอนซ่าเนี่ยเหมา2แฮตทริกแล้วนะครับดูดิครับโอ้โหพลาดท่าเสียทีไปนะครับจุงโฮจินจังหวะเสียเนี่ยเสียง่ายๆครับทีเดียววิกิตดูครับเนี่ยฮะแล้วแกก็แข็งแรงจริงๆนะครับแบบฝืนตัวเองไม่ยอมล้มด้วยจังหวะนี้เนี่ยครับโดนนะครับนิดนึงแต่ว่าจังหวะที่กำลังจะล้มนี่ก็ตัดสินใจยิงไปโอ้โหหลักดีมากความแข็งแกร่งต้องบอกไม่ธรรมดานะครับแฮตทริกแรกเนี่ยทำได้ในเกมที่